ังอยู่กันกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและอยู่กับดร.หนุ่มคนนี้ค่ะดร.ดัชกรตันเจริญค่ะตอนนี้ค่ะนอกจากที่จะเป็นอาจารย์ที่ตอนนี้เล่าก่อนดีกว่าว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันก็เป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารและวิทยาสัมพันธ์นะครับอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตอนนี้รู้จักไหมครับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือจริงๆเรียกย่อว่า PIM นะครับ PIM ก็ย่อมาจากปัญญาภิวัฒน์ Institute of Management นะครับก็เริ่มมาตอนปีนี้ก็เป็นปีที่6นะครับนะครับก็มีหลายๆคณะด้วยกันก็เป็นสถาบันการศึกษาแต่สถาบันอุดมศึกษานะครับก็เอกชนจริงๆมีระดับไหนบ้างคะที่สถาบันปัจจุบันก็มีปริญญาตรีปริญญาโทนะครับ2ระดับก็ในอนาคตก็อาจจะมีเปิดปริญญาเอกนะใกล้ๆนี้ก็อันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยได้ยินนะครับ PIM แล้วจริงๆ PIM เนี่ยจะมีจุดเด่นนิดนึงคือเขาเรียกเป็น Corporate University เป็นยังไงคะนะครับ Corporate ก็คือเป็นเหมือนเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกับทางบริษัทเอกชนเพราะทาง PIM เนี่ยก็ก่อตั้งมาจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือปัจจุบันที่ทำงานอยู่ก็เป็นจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ที่สาขาทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่เลยครับผมใช่ครับก็อันนี้เป็นงานหลักเลยนะครับและยังมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานข้างนอกด้วยไหมคะหรือว่าหน่วยงานของ CPA จริงปัจจุบันหน้าที่หลักของอาจารย์อีกอย่างนึงนะครับนอกจากการสอนให้ความรู้นักศึกษาแล้วก็งานวิจัยงานพัฒนาเนี่ยก็เป็นงานหลักอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันก็มีทำงานวิจัยอยู่กับจริงๆหลายๆองค์กรนะครับแต่จริงองค์กรหลักองค์กรหนึ่งก็คือทางสวทชแล้วก็มีอย่างที่ผมเคยเล่ากล่าวไปแล้วนะว่าเอาถ้าพยายามเราเอาพยายามเอางานอดิเรกหรือสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์นะครับเอามาใช้ร่วมกับงานวิจัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราได้มีความชอบกับการทำงานด้วยก็งานหนึ่งที่ได้ทำไปแล้วนะร่วมกับทางสวทชกำลังพัฒนาต่อก็คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงคะนะนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับจะมีอยู่ในโครงการของสวทช.อันหนึ่งคือเรียกว่าโครงการดิจิทัลไทยแลนด์แล้วก็ได้จากทีมงานของทางเน็กเทคทางสวทช.เข้ามาช่วยแล้วก็รวบรวมศิลปะดาบไทยที่ผมเคยเล่นนะครับดาบไทยกระบี่กระบองที่ในอนาคตเนี่ยจะเรียกว่าเป็นศิลปะประจำชาตินะครับก็ถ้าเกิดเราไม่เก็บมาเป็นดิจิตอลมันอาจจะสูญหายหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตตอนนี้เขาพยายามบันทึกทุกอย่างนะบันทึกตั้งแต่ปรมาจารย์นะสำนักดาบต่างๆนะมารวบรวมการลำข้อมูลและรูปภาพเป็นข้อมูลรูปภาพวิดีโอรวมถึงใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการแคปเจอร์และการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็เอามาทำเป็นไฟล์ดิจิทัลเป็นดิจิทัลมีเดียตรงนี้ก็จะทำให้เด็กๆสามารถมาเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นไม่เคยเห็นเปิดเข้าไปชมได้นะครับครับก็มีเว็บไซต์นะครับจริงๆเว็บไซต์ก็สามารถเข้าได้ทางเว็บไซต์ของทางเล็กเทคเองแล้วก็เว็บไซต์ของทาง PIM ก็มี PIM Project ก็มีนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ก็กำลังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับทางสวทช.ครับหลังจากนี้เนี่ยการทำงานตอนนี้มาถึงในช่วงการทำงานของอาจารย์แล้วเนี่ยก็มีคติประจำใจหรืออะไรไหมคะที่ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยราบรื่นไปได้ตลอดหรือว่าแก้ปัญหาแก้อุปสรรคของการทำงานได้คติประจำใจในการทำงานนะครับจริงๆการทำงานในปัจจุบันของผมเนี่ยเหมือนจริงๆเราเรียกว่าเราเหมือนการทำงานที่มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆคือผมทำงานจะลักษณะเชิงไม่ได้ทิ้งอะไรเก่าๆนะครับและทุกอย่างที่เราผ่านมาเรากลับมาเป็นบทเรียนได้ตลอดเวลาหรือที่เขาเรียกเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับคือการเรียนรู้ตลอดเวลาการเอาประสบการณ์เก่าๆหรือการที่ได้มีโอกาสพลาดไปเราก็นำกลับมาใช้เอามาปรับใช้ได้เอามาปรับปรุงแก้ไขได้สิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์อย่างเช่นเราเคยได้ทุนจากสวทช.ตอนนี้เราเห็นนี่นักวิจัยสอนสวทช.ก็มีคุณภาพเยอะนะครับงานออกมาก็มีคุณภาพเยอะเราเอางานวิจัยที่สวทช.ได้ทำมาเอามาใช้เราเป็นจุดศูนย์กลางเริ่มต้นนะจาก PIM ไปแล้วก็มีเชื่อมต่อกับทางภาคธุรกิจอย่างเช่นบริษัท CPO หรือบริษัทอื่นๆที่ได้ใช้ก็พยายามเป็นตัวเชื่อมต่อรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วรู้ทางด้านภาคธุรกิจแล้วเอามาเชื่อมต่อกันที่เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อพัฒนาทุนวิจัยของเราให้ก้าวเข้าไปข้างหน้าอีกตรงนี้ก็เรียกว่าอันหนึ่งแล้วก็พยายามศึกษาต่อไปเราไม่ใช่เราเรียนจบแค่วิศวะอย่างเดียว
เราจบมาจริงๆมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็พยายามเรียนรู้ทั้งทางด้านธุรกิจศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนรู้ไปตลอดใช่ครับการเรียนรู้ตลอดครับดังนั้นมีโรโมเดลไหมคะมีใครที่เป็นตัวอย่างให้อาจารย์นี้ดำเนินชีวิตตามเป็นแบบอย่างไหมคะจริงๆอย่างที่เราพูดถึงโรโมเดลอันนึงเริ่มต้นจากตั้งแต่เราเกิดมานะครับโรโมเดลที่เราเห็นง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นสถาบันครอบครัวมาจากเห็นจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นโรโมเดลอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อเป็นชอบเป็นนักประดิษฐ์นะคุณแม่ก็เป็นการชอบอันนี้คุยกับผู้คนนะครับเพื่อที่จะเอาความรู้มาประมวลผลก็เราคิดว่าการที่เราได้เอาซึมซาบหลายๆอย่างมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เราคำสั่งสอนอะไรต่างๆแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยโรโมเดลที่คิดว่าน่าจะเป็นโรโมเดลของอีกหลายๆคนนะครับก็น่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงของเรานะครับแล้วจริงที่ผมทำหลายๆอย่างเนี่ยในหลวงก็เป็นโรโมเดลเรียกว่าคนหนึ่งนะครับที่ในดวงใจเลยนะครับเพราะว่าท่านก็จะเป็นทั้งนักกีฬาท่านเล่นเรือใบเล่นจนประสบความสำเร็จนะครับท่านคอนทริบิวต์ให้กับสาธารณะแล้วทำประโยชน์เพื่อสังคมเยอะแยะก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็พยายามทำตรงนั้นเพื่อที่จะทำให้มันเกิดอะไรให้กับประเทศชาติเราได้แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนักวิจัยด้วยว่าถ้าเกิดเราสามารถนะสร้างอะไรขึ้นมาได้ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติหรือคนโดยส่วนรวมเนี่ยเราจะเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้นะครับก็พยายามดำเนินตามแนวทางของท่านนะครับในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทำในสิ่งที่เวตามเวลาที่เรามีนะครับก็ทำเต็มที่ตรงนั้นครับปัจจุบันนี้นะคะเป็นยุคดิจิตอลเลยคิดว่าประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาเนี่ยด้านมัลติมีเดียเนี่ยไปทางด้านไหนคะจริงๆยุคดิจิตอลนะครับอันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงหลีกหนีไม่ได้นะครับอนาคตจากยุคอนาล็อกที่เราเคยเห็นมาเป็นยุคดิจิตอลหมดแล้วนะครับก็คิดว่าเทคโนโลยีตรงเนี้ยแม้กระทั่งเทคโนโลยีมือถือหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนคงจะได้ใช้แล้วก็อันนี้มือถืออย่างเนี้ยอย่างผมก็อาจจะเป็นมือถือรุ่นนึงนะครับตอนนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราหรือรุ่นผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้และบางทีเราซื้อของขวัญวันเกิดให้ซื้อเป็นแท็บเล็ตหรือซื้ออะไรสามารถมาใช้ได้ตรงนี้ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เนี่ยที่บอกกันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแม้กระทั่งเป็นผู้คนอายุเท่าไหร่ยังไงรุ่นเด็กๆก็มาได้นะครับรุ่นเด็กๆเอามาใช้ศึกษาได้นะครับเราก็น่าจะพยายามตรงผมคิดว่าน่าจะพยายามตรงสื่อที่จะเรียนรู้ทำอย่างไรให้เราเรียนรู้ได้สะดวกที่สุดนะครับการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูหนังสือไม่เห็นปุ๊บมองถึงปุ๊บขยายได้หรือใช้เสียงพูดได้ไหมเสียงพูดแล้วสามารถมีอ่านให้ฟังได้เลยหรือว่าเด็กปุ๊บอยากจะเรียนอะไรแค่คลิกปุ๊บมีเลือกในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอนาคตที่น่าจะได้ใช้ต่อไปนะครับทุกใช้เทคโนโลยีดิจิตอลถ้าอย่างนั้นคิดว่าอยากจะทำวิจัยทางด้านไหนต่อไปในอนาคตคะจริงๆไอ้สำหรับงานวิจัยเนี่ยปัจจุบันก็มีทำอยู่หลายๆตัวด้วยกันนะครับก็อันนึงเนี่ยผมว่าโลกเราต่อไปอนาคตจะไร้พรมแดนทุกอย่างทุกคนจะมีสื่อดิจิตอลอยู่หรือว่าจะมีเครื่องมืออยู่ถ้าเกิดเราสามารถทำเรียกว่าทำเทคโนโลยีให้สามารถซัพพอร์ตหรือสามารถอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนทั่วไปได้อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงานวิจัยอันนึงที่ผมเคยทำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นนั่นก็เป็นเกี่ยวกับไลฟ์ล็อกเรียกไลฟ์ล็อกคือล็อกชีวิตเราคือล็อกชีวิตเราว่าเราอยู่ตรงไหนเราสามารถเป็นเรียกว่าทำเป็นรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ใช่ครับสามารถดูได้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่มีสภาพแวดล้อมรอบๆเรามีอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำระบบตอนนี้ก็กำลังคิดว่าน่าจะทำระบบเป็นไลฟ์นาวิเกชันซิสเต็มคือดูว่านำทางชีวิตเราปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เราอยากหาร้านอาหารดีๆปัจจุบันก็ใกล้ๆแล้วนะครับร้านอาหารดีๆอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรอยู่รอบๆเรามีอะไรความรู้ข้างรอบๆเราใครอยู่ตรงนี้ตรงไหนบ้างนะเจอเพื่อนข้างๆหากันเจอปัจจุบันเทคโนโลยีคงมีซัพพอร์ตแล้วแต่ถ้าเกิดเราทำแอปพลิเคชันการรวมอินทิเกรตเทคโนโลยีแล้วเอามาให้ใช้สร้าง user interface ง่ายๆเนี่ยมาให้คนใช้เนี่ยคืออำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ระดับเด็กๆจนถึงระดับผู้ใหญ่ให้ใช้งานง่ายตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือบางทีงานวิจัยคนไทยเนี่ย
เราอาจจะสร้างส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้าง theory algorithm ที่ลึกๆไปเลยอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าแนวโน้มในอนาคตน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่และเอามาใช้ให้มันเป็น impact ต่อเรื่องมนุษยชาตินะครับกับสังคมเรานะครับอันนึงที่ปัจจุบันเนี่ยที่มหาวิทยาลัยนะครับที่ PIM ทำนะครับก็พยายามเอางานวิจัยการวิจัยของอาจารย์เองหรืองานวิจัยของที่ในหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกันนะครับและก็พยายามมองแล้วก็เอาไปใช้ปรับไปใช้ร่วมกับทางภาคนะทางภาคธุรกิจอย่างเช่นร้าน 7-Eleven เนี่ยเรามีกล้องวิดีโอเซอร์เวลานซ์กล้องวิดีโอเซอร์เวลานซ์กล้องที่ตรวจนะดูซุก security นะครับก็พยายามเอาข้อมูลตรงนั้นเอามาทำงานวิจัยอาจจะมาดีเทคและเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคคนเดินไปเดินมาดูว่าหยิบจับสินค้าชิ้นนี้สินค้าที่ไหนขายดีอย่างนี้ก็อันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือการในรายการเอาโซเชียลมีเดียที่เด็กๆเรามองในอนาคตนะครับเด็กๆหรือว่านักศึกษาทั่วไปปกติเล่น Facebook กันอยู่แล้วพวกโซเชียลมีเดียถ้าเกิดเรามองไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวเราลองวิเคราะห์ถ้าเกิดเอาโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์ทำเป็นงานวิจัยบอกว่าใครดูพฤติกรรมของว่าคนศึกษาด้านไหนมากเรามีคีย์เวิร์ดอะไรให้สักคีย์เวิร์ดหนึ่งว่าอันนี้อยากรู้ว่าเขามีความคิดเห็นกับตรงนี้ยังไงบางทีมันอาจจะช่วยปรับปรุงการบริการปรับปรุงเซอร์วิสได้และหลายๆส่วนด้วยกันนะเราก็จะดูความคิดเห็นของสาธารณะได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาภาควิจัยภาคธุรกิจนะภาคประชาชนคงมีมากขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นอยากให้ฝากข้อคิดถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่ามีข้อคิดอะไรที่ช่วยที่ดีต่อสังคมหรืออะไรบ้างคะอาจารย์โอ้ข้อคิดแล้วครับถ้าเกิดทั่วไปก็อย่างที่บอกก็คือการเรียนรู้นะครับการศึกษาเรียนรู้คงจะมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตเราถ้าเกิดเรายิ่งเรียนรู้มากโดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเราสามารถมีอะไรอยากรู้เราสามารถเสิร์ชหาได้เราสามารถหาความรู้นั้นๆได้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กว่าเรียกว่าสะดวกสบายกว่ารุ่นเก่าๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเทคโนโลยีเก่าๆด้วยอย่าลืมสิ่งที่เราเคยทำเก่าๆด้วยถ้าเกิดเรามีโอกาสเราพยายามไปนะเหมือนกับว่าพยายามไปตอบแทนบุญคุณนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาอย่างเช่นสวทช.ให้ทุนเนี่ยผมก็พยายามเราอินทิเกรตคือเราไปมีส่วนร่วมกับทางเทคโนโลยีที่สวทช.ได้ผลิตแล้วก็เอานำมาใช้หรือว่าเกี่ยวกับทางด้านญี่ปุ่นที่เนี่ยผมว่าเรามีอะไรพยายามแนะแนวการศึกษาต่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเห็นที่ญี่ปุ่นมีให้ทุนฟรีทุนให้เปล่าเยอะแล้วก็พยายามให้ความรู้ว่าแนะแนวว่าจะหาทุนยังไงนะครับก็คือพยายามไม่ทิ้งสิ่งเก่าๆที่เราได้ผ่านมาพยายามอินทิเกรตบูรณาการให้เกิดประโยชน์ถ้าอย่างนั้นดร.โอ๊ตค่ะมีอะไรจะฝากไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ดูรายการเราอยู่บ้างคะว่าช่องทางการหาทุนการศึกษาอยากจะเป็นด็อกเตอร์แบบนี้บ้างเนี่ยทำได้ยังไงครับก็สำหรับสิ่งที่จะฝากนะครับก็จริงๆการหาทุนการศึกษาปัจจุบันเนี่ยทุนการศึกษาก็มีเยอะนะครับเราสามารถที่จะหาทุนใช้เทคโนโลยีง่ายๆอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่เราสามารถเสิร์ชหาได้เราก็หาคีย์เวิร์ดง่ายๆก็แค่ทุนการศึกษานะแล้วก็อย่างทุนที่ผมเคยได้อย่างทุนสวทช.หรือว่าทุนทีจิสเราก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้แล้วก็จะมีส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่จะให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็ดูเวลาเราดูข้อมูลเจาะลึกเราเห็นเบอร์โทรศัพท์หรือเห็นพี่คนไหนรับผิดชอบเนี่ยก็โทรไปถามพี่เขาได้นะครับก็จะเป็นช่องทางอันนึงเพราะพี่ที่ปัจจุบันเนี่ยที่ดูแลทุนการศึกษาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ที่ใจดีนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราได้อย่างทองแท้นะครับว่าในอนาคตได้เลยโทรไปมีอะไรนะคะการใช่ครับการที่ได้ทุนการศึกษานอกจากจะได้แล้วพอเราได้ทุนการศึกษาจบมาก็ยังมีช่องทางร่วมในการอารัมนายกรุ๊ปต่างๆก็คิดว่าช่องทางนี้ก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะขอให้มีความตั้งใจนะครับตั้งใจทำสิ่งที่อยากทำนะครับแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จนะเหมือนที่เขาบอกไว้นะครับว่าพยายามฝันให้ไกลและไปให้ถึงนะครับก็คงคิดว่าฝากน้องๆไว้เท่านี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่มีคนกล่าวไว้นะคะว่าชีวิตของเราค่ะไม่ใช่การค้นหาตัวตนแต่เป็นการสร้างตัวตนเราขึ้นมาค่ะอย่างที่ผู้ชายคนนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะ
ว่าทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเขาทั้งนั้นค่ะวันนี้ทางรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interview ต้องขอขอบคุณดร.ดัชกรตันเจริญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการ Special Interviews ค่ะทางช่อง Nasdaq Channel ค่ะในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการหาทุนการศึกษาปัจจุบันเนี่ยทุนการศึกษาก็มีเยอะนะครับเราสามารถที่จะหาทุนใช้เทคโนโลยีง่ายๆอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่เราสามารถเสิร์ชหาได้เราก็หาคีย์เวิร์ดง่ายๆก็แค่ทุนการศึกษานะแล้วก็อย่างทุนที่ผมเคยได้อย่างทุนสวทช.หรือว่าทุนทีจิสเราก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้แล้วก็จะมีส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่จะให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็ดูเวลาเราดูข้อมูลเจาะลึกเราเห็นเบอร์โทรศัพท์หรือเห็นพี่คนไหนรับผิดชอบเนี่ยก็โทรไปถามพี่เขาได้นะครับก็จะเป็นช่องทางอันนึงเพราะพี่ที่ปัจจุบันเนี่ยที่ดูแลทุนการศึกษาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ที่ใจดีนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้เราอยากให้น้องๆตั้งใจนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับตั้งใจทำสิ่งที่อยากทำนะครับแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เขาบอกไว้นะครับว่าพยายามฝันให้ไกลและไปให้ถึงนะครับ